แน่นอนค่ะว่าจากก่อนหน้านี้นะคะที่ทางด้านของอิมานเคลิฟเนี่ยหลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้ยทำไมเธอเหมือนผู้ชายจังเลยเรียกร้องให้มีการตรวจอะไรแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็เลยวิจารณ์สนั่นค่ะวิธีการตรวจเพศของนักมวยหญิงว่าทำไมมันเอ้ยมันขนาดนี้เหรอคือทางด้านของจันแจ่มเขาก็ออกมาเล่าประสบการณ์ที่ต้องเจอว่ามันคงไม่มีทางที่ดีกว่านี้แล้วหรอมั้งอะไรเงี้ยนะคะคือแน่นอนว่าเธอเองก็มีการกลับมาที่ประเทศไทยนะคะนำเหรียญทองโอลิมปิก2024มาฝากคนไทยได้สำเร็จมีจันแจ่มเองค่ะก็มีการไปชกกับอิมานเคลิฟนะคะนักมวยสาวจากแอลจีเรียหลายคนก็ยังคาใจว่าเฮ้ยนักชกชาวแอลจีเรียเนี่ยเป็นผู้หญิงจริงหรอในรุ่นพิกัดของบีจันแจ่มนะคะซึ่งอีมานเคลิฟเนี่ยก็ได้เหรียญทองไปครองตามคาดนั่นแหละค่ะส่วนคนที่ได้เหรียญเงินในรุ่นนี้ก็จะเป็นหยางหลิวนะคะจากจีนแต่เมื่อไม่นานมานี้คุณผู้ชมคะทางด้านของบีจันแจ่มเนี่ยก็ออกมาพูดคุยถึงเรื่องราวดังกล่าวเหมือนกันในรายการคุยแซบโชว์พูดถึงประเด็นของเคลิฟนั่นแหละค่ะจันแจ่มเนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการไปโฟกัสหรือว่าไปเจอเคลิฟก่อนเลยนะคะก็คือต้องโฟกัสเป็นรอบไปทีละสเต็ปไปเพราะว่าเราเนี่ยต้องมีการไปเจอเคลิฟในรอบเหรียญเงินนู่นแล้วพอได้เจอกับฟอร์มชกเขาก่อนพอดูแล้วโอ้เขาจะแบบเหมือนจะช้ากว่าปีที่แล้วนะคะด้วยการที่ชั่งน้ำหนักเช้าชกค่ำบวกกับการที่พักฟื้นด้วยพอเขาขึ้นชกเนี่ยเขากลับชกได้เร็วขึ้นเว้ยเอ้ยฟอร์มเขามาเลยนะคะแต่ว่าเราก็พยายามจะแบบแก้เกมหาจุดเสียข้อเสียพยายามเน้นลำตัวในช่วงชกเนี่ยเราเสียเปรียบเพราะว่าคือเราเนี่ยตัวเล็กกว่าจันแจ่มบอกตัวเล็กกว่ามากอะไรนะคะหาจุดที่จะทำแต้มแบบเยอะที่สุดหมัดโดนเต็มๆเลยแต่ไม่ได้มึนนะคะแค่หน้าหงายเป็นจังหวะที่โดนเต็มๆแต่หนักที่สุดเนี่ยจะเหมือนจะเป็นยกที่2จังหวะที่เขาต่อยมาคือดีมากเพราะก่อนหน้านี้ประเทศที่ขอยอมแพ้เคลิฟเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ต่อยเก่งมากเหมือนกันนะแต่ที่ขอยอมแพ้เพราะไม่รู้ว่าสร้างกระแสให้เคลิฟไหมเพราะที่เขาบอกว่าเขาไม่อยากต่อยกับเคลิฟเพราะว่าเคลิฟไม่ใช่ผู้หญิงอะไรแบบนี้พยายามจะแบบสร้างกระแสเพื่อแบบไปโจมตีเคลิฟอะไรแบบนี้นะคะซึ่งสำหรับตัวหนูรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่กำเนิดเราเป็นนักมวยเราเคยเจอเขาอยู่แล้วเจอตอนชิงแชมป์โลกเขาได้เหรียญเงินเขาก็แพ้ผู้หญิงด้วยกันนี่แหละเพราะไม่แน่ว่าช่วงเวลามันผ่านไปด้วยความที่โตขึ้นนะคะฮอร์โมนเขาอาจจะเพิ่มขึ้นตามอายุทำให้ฮอร์โมนเนี่ยผิดปกติฮอร์โมนผู้ชายอาจจะเยอะกว่าอะไรแบบนี้สำหรับตัวหนูเนี่ยตอนไปแข่งรายการใหญ่ๆเห็นว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีกล้ามโอ้ผู้คุมเห็นว่าผู้ตรวจเห็นว่าเรามีกล้ามนะตอนแรกจะดูด้วยตาเริ่มแรกเลยจะพาไปดูด้วยตาก่อนแล้วเชิญไปที่ห้องมีผู้ติดตาม2คนให้ถอดกางเกงแล้วเขาก็ให้แบบนั่งเรานั่งแล้วส่องเราคนตรวจเป็นผู้หญิงจังหวะนั้นเราก็หลับตามองบนสิก่อนไปแชมป์โลกคือเขินมากเลยจันแจ่มบอกแบบนี้คือเขาส่องด้วยตาถ้ายังส่องแบบไม่ชัวร์ไม่เสร็จเขาจะให้เรานั่งยองๆอ่ะเพราะเขากลัวว่าเราจะผ่าตัดมาไหมมีกี่เพศมองเพศด้วยตาใช้เพศดูวิเคราะห์ดูด้วยตาหลายคนที่ได้รินเรื่องนี้ได้ยินเรื่องนี้สุดไม่ตลกละมันขำไม่ออกมันมีวิวัฒนาการในด้านต่างๆแล้วจะมีการตรวจเพศแบบให้นั่งยองๆดูอีกเหรอเรก็ตามค่ะนอกจากนี้ยังมีหลายๆคนบอกว่าวิธีการตรวจแบบนี้มันไร้อารยธรรมมากๆทั้งที่โลกปัจจุบันมันก้าวหน้าไปถึงไหนต่อไหนแล้วมันมีวิทยาการมากมายรองรับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์อัลตราซาวด์ซีทีสแกนดูมดลูกดูกระดูกเชิงกรานหรือว่าตรวจเลือดตรวจฮอร์โมนมันสามารถทำได้แต่มันยังมีการตรวจแบบนี้อยู่แล้วคุณผู้ชมลองดูภาพดิถอดกางเกงหมดเลยแล้วไม่ชัวร์ให้ไปนั่งยองๆอีกแล้วก็แยงดูส่องดูแบบเนี้ยโอ้มันได้เหรอคะผู้ชมขายมันยังมีการตรวจแบบนี้เหรอโบราณค่ะหลายคนไม่โอเคกับเรื่องนี้จริงๆค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรสได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ